นอข่าวโดยสำนักข่าว INN นายกรัฐมนตรีประชุมสบส.ติดตามความคืบหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังผ่อนคลายมาตรการหวังดึงดูดต่างชาติที่มีศักยภาพลงทุนในประเทศไทยย้ำยึดระเบียบของกฎหมายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทั้งนี้ที่ประชุมจะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนที่มีการระบาดตั้งแต่ช่วงธันวาคม64และมีแนวโน้มกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์หลักในการระบาดไปหลายประเทศทั่วโลกประกอบกับการเริ่มผ่อนคลายมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคส่งผลให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้หลายประเทศกลับมาเพิ่มระดับความเข้มงวดมาตรการควบคุมและล็อกดาวน์อีกครั้งซึ่งอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตยังมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำกว่าการระบาดครั้งก่อนเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความรุนแรงที่น้อยกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์เดลต้านอกจากนี้ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีการระบาดสายพันธุ์โอไมครอนมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ลดลงอย่างรวดเร็วถ้าเทียบกับการระบาดระลอกก่อนนอกจากนี้ที่ประชุมมีการรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความคืบหน้าในการเปิดรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทยที่ได้มีการเร่งรัดพิจารณาความเหมาะสมและคุ้มค่าในการดำเนินการที่สำคัญต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามก่อนการประชุมสบส.นายกรัฐมนตรีได้หันมามองสื่อมวลชนและยกมือไหว้ทักทายตามปกติต่อกันที่ผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อเผยเงื่อนไขเด็กอายุ 12-18 ปี Walk-in รับ Pfizer เข็ม 3ต้องฉีดซิโนฟาร์มแล้ว2เข็มด้านวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปีหากวัคซีนเข้าไทยแล้วรอสาธารณสุขจัดสรรแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิษฐ์ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีการเปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นเข็มที่3ไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปีที่เคยฉีดซิโนฟาร์ม2เข็มว่ามีเสียงเรียกร้องว่ามีการเรียกร้องให้ทางศูนย์เปิดฉีดกระตุ้นเข็มที่3ทางศูนย์ฉีดจึงได้เปิดโดยให้เงื่อนไขการรับวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปีในครั้งนี้ต้องเคยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแล้วอย่างน้อย2เข็มเท่านั้นโดยเมื่อมีความจำเป็นต้องบูสเตอร์ความจริงแล้วก็ต้องเป็นไปตามความสมัครใจต้องไปดูมาแล้วว่าประสงค์ที่บางทีอาจจะมีการเปิดฉีดซิโนฟาร์มเข็ม3แต่บางคนไม่แน่ใจในเรื่องประสิทธิภาพอยากได้ไฟเซอร์อาจจะยังไม่มีที่ไหนเปิดให้และมีเสียงเรียกร้องต้องการรับวัคซีน mRNA ของเด็กทางศูนย์ฉีดจึงต้องเปิดให้เป็นไปในส่วนของวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3โดยการเข้ารับวัคซีนของเด็กอายุ 12-18 ปีจะขึ้นอยู่กับตามความสมัครใจและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองทางนี้ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อก็บอกว่าวัคซีนมีจำนวนไม่มากจึงเปิดเป็น Walk-in โดยสามารถ Walk-in ได้ตั้งแต่22มกราคมเป็นต้นไปช่วงเวลา 14-16 นาฬิกาเท่านั้นส่วนวัคซีนไฟเซอร์เด็กอายุ 5-11 ปีขณะนี้ทางศูนย์ฉีดยังไม่ได้มีการเปิดฉีดเนื่องจากว่าต้องรอวัคซีนไฟเซอร์เด็กเท่านั้นส่วนเด็ก 12-18 ปีเป็นวัคซีนไฟเซอร์ชนิดเดียวกับผู้ใหญ่ปิดท้ายกันที่ราคาหมูในตลาดสดยังคงทรงตัวค่ะวันนี้220ถึง260บาทต่อกิโลกรัมแม่ค้าบ่นของแพงลูกค้าหายจากการลงสำรวจตลาดราคาเนื้อหมูที่ตลาดบางขุนศรีพบว่าราคาเนื้อหมูทรงตัวจากเมื่อวานค่ะโดยราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ220ถึง260บาทตามชนิดของเนื้อที่มีการตกแต่งสันนอก250บาทต่อกิโลกรัมสันคอ240บาท3ชั้น260บาทหมูเนื้อแดง220บาทส่วนไข่ไก่ราคาแพงละ86ถึง107บาทตามขนาดของไข่ขณะที่ราคาไก่สดยังคงทรงตัวค่ะ70ถึง75บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้จากการสอบถามผู้ค้าร้านขายเนื้อหมูในตลาดเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว INN ค่ะว่าราคาหมูสดทรงตัวและรอบที่ผ่านมาหลังวันพระก็ยังไม่ได้ปรับขึ้นราคาขณะลูกค้าที่เคยมาซื้อในช่วงนี้ลดลงทั้งขาจรและขาประจำทำให้ยอดขายลดลงไปด้วยส่วนเนื้อหมูที่รับมาขายหน้าเคียงมีต้นทุนสูงขึ้นแต่ก็ต้องขายตามราคาแนะนำทำให้กำไรนั้นลดลงไปด้วยจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN